ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเทรนในไลฟ์นะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะคืนวันศุกร์แบบนี้แล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันนะคะอย่างข่าวแรกวันนี้เราไปแสดงความยินดีนะคะยินดีแบบ2เด้งเลยกับเจนนี่รัชนกนั่นเองค่ะที่ขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่แล้วนะคะและเพิ่งจะควงคุณสามีค่ะคุณยิวเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อวานนี้และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะบ่าวสาวป้ายแดงก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากเข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายภายในครอบครัวไปเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดบ่าวสาวป้ายแดงเจนนี่รัชนกกับหนุ่มยิวฉัตรมงคลก็ควงคู่มาแถลงข่าวแบบ New Normal ผ่านแฟนเพจรัชนกสุวรรณเกตก่อนจะเริ่มพิธีฉลองมงคลสมรสที่จังหวัดกระบี่ในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะโดยทั้งคู่เปิดใจถึงกระแสข่าวท้องก่อนแต่งว่าไม่ได้มองเป็นเรื่องดราม่าเพราะมีความพร้อมกันแล้วทั้งคู่และตั้งแต่รู้ตัวว่าท้องทั้งสองครอบครัวก็มีแต่ความยินดีค่ะงานนี้ว่าที่คุณพ่อยังหนุ่มยิวยังออกปากจะช่วยดูแลงานในค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเพราะอยากให้สาวเจนนี่พักงานเตรียมพร้อมการเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะคือเราไม่ได้มองดราม่าเลยจริงๆอันนี้คือเรารู้สึกว่าตั้งแต่เรารู้ว่าเราท้องครอบครัวทั้งสองฝ่ายดีใจและเราสองคนก็คือพร้อมเลี้ยงเราก็เลยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ปัญหานี่คือความสุขที่เขาเข้ามาเติมเต็มหนูว่าเรื่องระยะเวลาไม่สำคัญอยู่ที่ความพร้อมมากกว่าถ้าเราสองคนเลี้ยงเขาให้ดีได้อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเจนก็จะแบบว่าต้องพักงานมากขึ้นแบบว่าเรื่อง แบบงานค่ายอะไรแบบนี้ผมก็ต้องช่วยเจนมากขึ้นเพราะว่าต้องดูแลลูกอะไรก็เตรียมลูก เจนนี่ก็ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเธอมีความฝันนะว่าอยากจะให้ลูกอ่ะเดินตามรอยเท้าเธออยู่ในวงการบันเทิงเพราะว่าเป็นงานที่เธอรักนั่นเองแต่ถ้าหากว่าลูกโตขึ้นแล้วมีอะไรที่ลูกชอบเธอก็จะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราไปที่เรื่องราวของคนบันเทิงในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะก็หลายคนเลยนะมาขายของเป็นธุรกิจเสริมค่ะพี่ต่ายอรทัยก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันก็ลองนู่นลองนี่ดูตลาดไปเรื่อยๆแต่มีอยู่อย่างนึงที่ลองแล้วไม่รอดก็เลยไม่ขอไปต่อสู้ยิปปาหาเงินทุกทางที่จะทำได้ในช่วงที่ไม่มีงานเพราะสถานการณ์โควิดค่ะนักร้องสาวต่ายอรทัยที่ผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายทั้งน้ำพริกกากหมูขนมปั้นคลิปแถมยังไปได้สวยนะคะจนปิ๊งไอเดียอยากลองขายสาคูไส้หมูเพิ่มออเดอร์นั้นมาเพียบจากทุกสารทิศจนเกินต้านเลยรู้สึกว่าขายอาหารแห้งน่าจะเวิร์กกว่าอาหารสดค่ะ50กล่องนี่คืออู๋ทำทั้งวันเลยนะคะกว่าจะเสร็จเราต้องทำตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่สับหมูให้ละเอียดแล้วต้องมาปรุงแล้วก็ต้องไปคั่วแล้วก็ต้องมาปั้นแล้วก็ไปนึ่งอีกรอบอย่างเงี้ยค่ะมันหลายขั้นตอนคือสักครูก็มาลองตลาดเพราะว่ามันเป็นของที่ตัวเองชอบกิน ทำได้ระยะสั้นๆค่ะแต่ว่าก็สนุกดีทุกคนก็หมุนแต่ได้แค่นั้นจริงๆค่ะมันมีข้อจำกัดหลายอย่างส่งปุ๊บเราต้องกินเลยค่ะมันเกี่ยวไปไม่ได้ไปติดอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถส่งได้แค่ในรัศมีที่อยู่ใกล้ๆบ้านแค่นั้นเองแล้วมันเป็นของสดที่มันต้องทานเลยค่ะแล้วพอเราโพสไปโอ้ยเชียงใหม่เอ้ยอุบลเอ้ยขอนแก่นเอ้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราส่งไม่ได้มันก็เลยคิดใหม่ถึงตอนนี้จะกลับมาลุยงานถ่ายละครได้แล้วแต่สาวต่ายบอกว่ายังขายอาหารออนไลน์ในแบรนด์บ้านออเองเหมือนเดิมนะจ๊ะแฟนๆพร้อมซัพพอร์ตก็ขอให้ธุรกิจปังๆนะคะพี่ต่ายค่ะส่วนตอนนี้ไปส่งข่าวนี้พร้อมๆกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะใครนะจะมาเป็นคนรู้ใจคนใหม่ของจิ๊บปกฉัตรเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งได้กุหลาบหลากสีช่อโตเลยค่ะไม่ใช่ว่าสาวจิ๊บปกฉัตรอยากจะปิดบังว่าใครเป็นเจ้าของดอกไม้ที่ส่งมาให้แต่เจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่าหนูน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของใครตอนนี้ก็ยังตามหาตัวอยู่และที่โพสต์ขอบคุณลง IG ไปก็แค่อยากให้มีคนมาแสดงตัวเท่านั้นเองค่ะเราก็อยากขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนหลังก็เลยลง IG ไปเลยว่าขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาตอนนี้คือใครล่ะขอบคุณแล้วกันค่ะที่ส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้จิตใจที่มันเหงาหงอยเนาะก็ชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยเพื่อนถามก็ตอบเพื่อนแบบนี้เหมือนกันว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแล้วเพื่อนก็ถามว่าไม่จริงอ่ะต้องโกหกแน่ๆเลยก็เลยบอกก็ถ้ามีก็คงบอกแล้วแหละเหงาสักพักนึงแล้วค่ะใช่โอเครอคนมาดามใจอยู่นะคะ เหงาหรอโควิดนานหรือยังอ่ะ จำไม่ได้เลยอ่ะ เห็นทะเลทรายไหม มันก็ค่อนข้างอุ๊ยตอนนี้ยังไม่มีใครมาจับจองหัวใจแต่ถ้ามีคนที่ใช่เมื่อไหร่สาวจิ๊บบอกว่าพร้อมเปิดตัวให้เห็นกันแน่นอนจ้า
หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายตะเทนเวลาเดิมของเรา 11:00 นทางช่อง 9 Mcot HD หมายเลข 30คืนนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ